สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการสปีดไรเดอร์ในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เรามาดูอีก1รุ่นที่เปิดตัวกันไปแล้วนะฮะจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะแต่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับช็อคอัพดีๆเหนือก็คำว่าหนึบโช็ค YFS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง BID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีที่เราพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ทางสดแล้วก็ผ่อนนะครับบริการไฟแนนซ์แล้วก็จัดส่งทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถโทรได้ที่หมายเลข0990040070นะครับกับตามดีเจริญยนต์บิ๊กไบค์มือ2ราคาย่อมเยาจัดต้องได้จัดไฟแนนซ์ได้โอ้โหครบเลยจากวันก่อนที่พี่บอมไปสัมภาษณ์มาโอ้โหสวยๆเพียบเลยพอจัดไฟแนนซ์ได้แล้วมันง่ายตรงไหนวะไม่ต้องไปดาวแพงๆบางคันนี่จัดเต็มฟรีดาวหรือดาวต่ำๆหรือบางคันเนี่ยถ้าเกิดเราเครดิตดีๆอาจจะมีเงินแถมไปซื้อของแต่งเพิ่มอีกสภาพที่เป็นเรียกว่าสภาพนางฟ้าสภาพใช่เพราะว่ารถเขาสภาพส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้งานจริงแล้วก็เทิร์นจากศูนย์จากอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีรถอุบัติเหตุมั่นใจได้กับดีเจริญยนต์แล้วทางผู้บริหารเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเขาไม่เอารถบิ้วครับเขาไม่เอารถประมูลมีเซอร์วิสบริการหลังการขายด้วยใช่เครื่องอ่านโค้งอ่านโค้ดรถฝรั่งมีหมดครับผมมาอีกคันดีกว่าเจ๋งเลยดีกว่าถ้าได้เสียเวลาครับผมแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปกันก่อนครับชมคลิปกันก่อนกลับมานะครับจาก VTR เมื่อกี้นี้นะครับกับ Suzuki GSX R1000 นั่นเองนะครับก็ที่บ้านเราเรียกว่าจิ๊กเซอร์นะครับผมเรียกกันในเรื่องของไบเกอร์นั่นแหละนะครับเรื่องจิ๊กเซอร์จริงเรียกจิ๊กเซอร์ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะยันตัวนี้แล้วก็เป็นรหัส K เป็นรหัสตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรหัส L ละครับรหัส L นี่เปลี่ยนมาประมาณ4ปีได้นะก็เริ่มตั้งแต่ปี2010อืม
ันจะเป็น L1 L2 L3 ตอนนี้ก็ถ้าเป็น2017ก็คือ L7 แล้วครับผมครับก็โดดมานะครับในส่วนของตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเปิดมาเนี่ยครับเขาได้มีตัวปล่อยคอนเซปต์รถคอนเซปต์มาแล้วชุดนึงนะครับให้ได้เห็นโฉมให้เห็นเรือนร่างต่างๆนะครับในเรื่องของความเพรียวในเรื่องของสีสันนะครับตอนนี้ก็ออกมาเห็นตัวเป็นๆแล้วนะครับก็ได้เห็นว่าถ้าใครตามข่าวอยู่ก็ในงาน Intermod นะครับที่เยอรมันเนี่ยที่กำลังมีกิจกรรมเกิดขึ้นอยู่นะครับวันที่5วันที่9นะครับตอนนี้ก็เห็นกันตัวเป็นๆแล้วนะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของคำว่าดึงนาว่า The Prince นั่นเองนะครับก็จะกลับมาทวงบัลลังแชมป์ของการรถซุปเปอร์สปอร์ตไบค์นี่แหละนะครับว่าเขากลับมาสู้กับอีกหลายๆคันได้หรือไม่นะครับในส่วนของจุดเด่นหลายๆอย่างเนี่ยนะครับแน่นอนว่า Suzuki คันนี้นะครับมีการออกแบบใหม่ทั้งคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับรูปแบบของแฟริ่งในเรื่องของไลติ้งโพซิชันต่างๆครับแฟริ่งนี่สีเดียวกับรถ MotoGP เลยนะฮะวิญญาเลสได้ได้ของวิญญาเลสนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คนที่ลงทำการทดสอบให้ก็คือมาวริกวิญญาเลสนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ผลงานกำลังแรงเลยแหละขึ้นไปเบียดดีกับนักแข่งรุ่นเก่าๆเดี๋ยวปีหน้าก็ยายแล้วนะครับก็ว้าโหคิดดูเลยครับว่าในรอบ10กว่าปีเนี่ยซูซูกิไม่เคยขึ้นหายไปเลยหายไปเลยนะครับในระดับการแข่งขันระดับเวิร์ลแต่เขาสามารถที่จะขึ้นไปคว้าอันดับ1บนโพเดียมมาได้ก็เรียกว่าเป็นอีก1ตำนานแล้วตอนนี้เขาขึ้น1ตำนานของซูซูกิแล้วล่ะครับนะครับวันนี้มาดูกันว่าในเรื่องของโฉมใหม่ของ GSR 1000เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าดูเผินๆไปแล้วเนี่ยหลายคนถ้าเคยได้สัมผัสกับจิ๊กเซอร์แล้วเนี่ยนะครับก็จะดูมองคล้ายๆกับตัว K8 นะครับคล้ายๆกันนะครับก็จุดเด่นของมันก็คือนะครับในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มให้มันดูแบบว่ามีในเรื่องของระบบไฟต่างๆให้มันดีกว่าเดิมนะครับไม่ว่าเหมือนไม่เหมือนกับรถจิ๊กเซอร์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นที่แล้วสมัยก่อนเดิมดิบๆนะทุกวันนี้ใช่ทุกวันนี้ตัว2017ถือว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาพัฒนาการที่สูงมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมาจากสนามแข่งละใช่นะครับเราจะใช้เทคโนโลยีลงสนามแข่งมาสู่ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ซูซูกิเปิดมาให้เลือกถึง2สเปคนะครับก็คือ GSX R 1000แล้วก็ GSX R 1000 R มีรหัสมีมี R มารหัส R นี่ที่มีเพิ่มขึ้นมานี่ท่าทางจะแพงขึ้นนะในเรื่องของออปชั่นนะออปชั่นมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของฟอนโชคอะไรต่างๆฟอนโชคนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะมีการเพิ่มระบบเรียกว่าวาล์วแปรผันนะครับ VVT เข้ามาช่วยให้กำลังแบบมีย่านของความกว้างของกำลังเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับก็ช่วยในการขับขี่ได้สมูทและดีขึ้นว่างั้นเถอะนะครับไม่ดิบไม่ดุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนนี่ออกมาตึ๊ดๆๆใช่มั้ยเป็นเทคโนโลยีของทาง Honda ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะแต่ Honda กลับไม่เอามาใช้ในมอเตอร์ไซค์มันจะใช้แค่เฉพาะตัวไอ้400 Super 4ที่เมื่อก่อนจะเป็นตัว VTEC นั่นแหละตอนนี้ Suzuki ก็เป็นการพัฒนาต่อไปค่ายไหนก็จะมีชื่อเรียกของเขาออกไปใช่ก็เพื่อการขับขี่ที่สมูทมากขึ้นแหละถ้าสมัยก่อนเรามาขับรถแบบดิบๆออกรอบจัดๆมันก็ไม่ไหวนะคนบ้าคนบ้าใช่บ้าผมบอกคนบ้าขี่โซอยู่แล้วจริงนะผมว่าแบบเราลองไปขี่ค่ายอื่นแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นมิดจังวะพอมาขี่โซเนี่ยโอ้โหพยศเหลือเกินพยศเหลือเกินออกแบบจะรีบไปไหนไม่รู้กระโจนจังท่านนี้นะครับส่วนเรื่องของแรงม้านะครับแน่นอนว่าในเรื่องของปรับระบบในเรื่องของ VVT วาล์วแปรผันต่างๆเนี่ยก็จะมีเครื่องกำลังเครื่องยนต์แรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาอีก 5%โอ้โหของเดิมแรงม้ายังไม่พออยู่ตอนนี้ที่เคลมไว้ล่าสุดเนี่ยนะครับ 199.2 แรงม้าที่แรงบิด 121.67 นิวตันเมตรโอ้โหนี่มันเป็น200แล้วเดิมโรงงาน200แรงม้าแล้วสแตนดาร์ดนะพี่คราวนี้ระบบต่างๆก็เลยต้องมาเอื้อให้แบบว่าทำการขับขี่ได้ง่ายใช่นะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันต้องมีส่วนช่วยนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของมิติรถจิ๊กเซอร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่รถซุปเปอร์สปอร์ตไบค์บิ๊กไบค์เนี่ยที่มีการออกแบบได้เพรียวที่สุดแล้วครับตั้งแต่เราดูมาหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda Kawasaki Yamaha ครับผมถือว่าจิ๊กเซอร์เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาได้เพรียวและขี่คล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันผ่านมาแบบตุ้มเตรียมนะก๊อปนะใช่ตุ้มเตรียมอวบๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าเพิ่มขึ้นแต่ขนาดเล็กลงก็ได้เปรียบเขาอีกได้เปรียบเรื่องหนักอีกนะครับก็จะสั้นนะครับการออกแบบสั้นประมาณ22มิลลิเมตรนะครับในส่วนของความแคบก็แคบลงอีก6มิลลิเมตรแรงขึ้นเล็กลงใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการขับขี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของซับเฟรมบอดี้ซับเฟรมหลังลดน้ำหนักอีกโอ้โหเบาไม่พอลดต่อไปอีก1กิโล
เร็วแรงเบาเทียบแล้วแรงม้าต่อน้ำหนักใบใหญ่เลยทีนี้200แรงม้าแรงม้าขึ้นแต่น้ำหนักลดลงผมจะบอกว่าตอนนี้เมื่อน้ำหนักด้านหลังมันน้อยลงใช่ไหมมันข้างหน้ามันเลยมากขึ้นมันก็เลยตำแหน่งจุดสูญถ่วงมันก็เลยเกิดแรงม้าใช่อย่างที่พี่ตู่บอกสักครู่ว่า Honda เขาก็ทำมาเพื่อรองรับแรงม้าที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ Suzuki ก็เช่นกันนะครับก็ยังอัปเกรดในเรื่องของช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบซับแทงแยกนะครับเป็นบาลานซ์ฟรีฟ็อกนะครับจากโชว่าก็แบรนด์นี้ก็เรียกได้ว่าติดระดับนะครับใช่ครับระดับโลกก็เขาใช้กันได้หลายผมรู้สึกว่าโชว่าตัวนี้นี่ไปเป็นสีแดงอยู่ในเซเล็กติฟใช่นี่จะบอกว่าก็คือตัวเดียวกันที่อยู่กับเซเล็กติฟนั่นเองแต่อโนไดสีคนละสีครับแน่นอนครับในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของค่ายสีแล้วก็ต้องปรับให้มันไม่ให้ซ้ำกันนะครับจัดไปนะครับในส่วนของตัวธรรมดาเนี่ยนะครับชกหน้าก็ยังคงเป็นบิ๊กพิสตันฟ็อกนะครับของเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของวงล้อแน่นอนครับเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีโฉมมันครับผมโฉมเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นล้อแบบ6ก้านนะครับลายใหม่น้ำหนักเบาลงนะครับแล้วก็ใช้ยางหน้านะครับ120/70 R17นะครับยางหลัง190/55 R17ก็เป็นรัดด้วยยางแบรนด์ระดับเบรเวอร์มาก่อนแล้วนะครับบิสโตนั่นเองโอ้นะครับแนวนี้ผมว่านะเกินเอียงได้เกิน45องศาแน่นอนเลยแน่นอนครับจะต้องอยู่ที่สกิลนะไม่ใช่อยู่ที่พี่ไปจับรถมาเอียงรถไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อก่อนเราทำงานทดสอบเนี่ยเราคิดว่าโอ้ยเข่าเช็ดพื้นนี่เท่นะเดี๋ยวนี้นี่แบบเดี๋ยวนี้เขาเอาหูเช็ดพื้นแล้วนะพี่อีกหน่อยนี่เนี่ยแล้วเอาหูเช็ดพื้นแล้วใช่อันนี้ก็อยู่ที่สกิลคนขับขี่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราสามารถเอียงได้สิแบนได้เยอะแล้วจะไปแบนเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณแบบสกิลไม่ถึงหรือมีทักษะที่ไม่ถึงจริงอ่ะก็ใช้ความระมัดระวังละกันใช่ตรงนี้ก็เป็นต้องความเรียนรู้ไปเรียนเป็นสิ่งที่อยากจะพูดเพราะว่าเราเอาเรื่องของล็อบบี้ไบค์เข้ามาแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาสเปคเครื่องยนต์ไปถึงสไตล์การขับขี่ของนักแข่งเนี่ยก็เดี๋ยวจะขอร้องด้วยนะเรื่องของการเรียนการสอนนะผมว่าถ้าเผื่อว่าได้ไปรับการอบรมน่ะก็ดีนะใช่ต่อมันจะได้เรื่องการเทคนิคขับขี่ถูกต้องและปลอดภัยคุณจะใช้ในสนามแข่งหรือใช้บนถนนเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกครับเรื่องของความเร็วในเรื่องของทักษะมันเอามาใช้ปรับใช้ด้วยกันได้ครับนะครับแล้วก็นะครับยังมีอีกหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างที่บอกไปนะครับเป็นเซมิแอคทีฟครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถปรับจูนได้มากกว่าตัวเดิมด้วยครับผมคุณต้องการความซอฟต์ความนิ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับวันนี้จัดเต็มมาให้เลยทีเดียวของโชว่าครับผมแน่นอนครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้มาก็ต้องมาควบคู่กับความแรงแหละเพราะในเรื่องของความแรงแล้วถ้าคุณไม่มีในเรื่องของความปลอดภัยมันก็อันตรายเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกหน่อยใช่นะครับเป็นเรื่องของระบบ ABS นะครับแล้วก็ traction controlเดี๋ยวนี้จะสังเกตได้ว่ารถซูเปอร์ไบค์เนี่ยนะครับต้องมีระบบ ABS แล้วก็ traction control เข้ามาช่วยแต่ถ้าล้ำกว่านั้นอย่างที่บอกอย่างที่ CDR Honda นะครับอันนั้นก็มีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วสเต็ปเลยเขาขั้น advance ต่อไปใช่ผมว่าไอ้พวกนี้มันเป็นระบบพื้นฐานแล้วดีกว่าของรถบิ๊กไบค์ในปัจจุบันที่มันต้องมีที่มันต้องแถมปลอดภัยแหละคุณให้แรงม้ามา190กว่าใช่ให้ความเร็วมาขนาดนั้นถ้าคุณไม่มี ABS หรือไม่มีการสไลด์การล้อสลิปต่างๆเนี่ยมันก็ถนนบ้านเราไม่ได้ใช่มั้ยพี่ตอนนี้ผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของโหมดละว่าคุณเลือกโหมดได้แบบว่าเหมาะสมกับการขี่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วทักษะของเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถที่เราจะปรับเรื่องของเซนซิทีฟได้คุณจะต้องการให้ระบบทักษะคอนโทรลมันทำมากทำน้อยเส้นทางที่จะไปมันขรุขระหรือว่าจะเป็นทางเรียบที่ใช้โค้งเยอะต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับให้เข้ากับตัวเองได้ถ้าคุณแบบว่าสกิลคุณถึงแล้วคุณอาจจะให้ทักษะจมทำงานน้อยหน่อยใช่ถ้าคุณแบบว่าคนมือใหม่ก็ทำงานมากหน่อยครับช่วยให้เราช่วยเรามากหน่อยนะเดี๋ยวอย่าไปรันอย่าเรียกว่ามีการปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับผู้ขี่นั่นเองใช่อย่าไปรันเพราะมันดุเคยเจอพี่บอมคือแบบว่าเหมือนกับเป็นอารยธรรมที่แบบว่าเวลาจอดรถเงี้ยคือถ้าแบบอยากจะเช็คของเพื่อนเงี้ยไปดูให้ใช้โหมดอะไรวะอะไรเงี้ยใช่ไหมที่ใช้อยู่ใช่ไหมเนี่ยต้องแอบปรับไว้แอบปรับเราทำร้านกินกับขี่ทัวริ่งพอจอดปุ๊บปรับเป็นสปอร์ตเพื่อนชะโงกมามองมีครับก็มีหลายคนก็แล้วแต่สไตล์นะขู่ชอบถ้าสกิลถึงแล้วเราก็ไม่ว่ากันครับอยากให้ขี่ปลอดภัยมากกว่าครับผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบที่มีในตัวนี้คือว่ามีเหมือนกับตัวเดียวกับที่ ZX10 มีก็คือว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับเป็นระบบวัดการเอียงตัวนี้มีได้ถึง6แกนถือว่าท็อปสุดแล้วนะครับ IMU ตัวนี้พิเศษคือว่าช่วยในการคอนโทรลในการเลี้ยวถ้าคุณเลี้ยวแล้วมันบานหลุดไปเนี่ยเครื่องยนต์สามารถที่จะจับเซ็นเซอร์เรื่องของรอบเครื่องยนต์ด้วยและเซ็นเซอร์องศารถจะสามารถที่คุณควบคุม
กลับเข้าไปเส้นทางได้อ๋อเหมือนกับให้เราเพิ่งยนต์ดรอปลงไปเองใช่ใช่ครับด้วยองศาที่มันเอียงแล้วมันจะล้นแล้วเนี่ยด้วยลอกขนาดนี้องศามันจะเรียกว่ามีกล่องสมองกลของมันปรับให้คุณสามารถที่จะดึงรถกลับเข้ามากลับเข้ามาได้ทางโดยปลอดภัยครับอันนี้ก็ดีนะดีดีนะครับดีสำหรับคนบ้านเราเลยเพราะว่าบ้านเราบานบ่อยใช่บานบ่อยไม่รู้มันบานขึ้นเหนือเนี่ยผมเห็นแหมสนุกเลยนะก็อยากให้ขี่สนุกก็เลยแบบปรับไม้พร้อมแหละนะครับเป็น10ปีแล้วนะที่ไม่ได้แบบเห็นธุรกิจทำอะไรดีๆเข้ามานะใช่แต่ก่อนนี้คืออาศัยดิบคุณมีสกิลเท่าไหร่คุณต้องใส่ไปก็เขาเรียกคนบ้าขี่สูคนดีขี่คนล่างคนดีขี่คนล่างนะครับนะครับแล้วก็มีระบบรัดคอนโทรลด้วยนะครับควิกชิปเตอร์นะครับสองทิศทางเหมือนกับฮอนด้าเลยการก็คือจะทำดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมดกังวลในเรื่องของการเทรนเรื่องของคนที่ชอบความเร็วชอบความต่อเนื่องขี่รถทางยาวๆหรือในเซอร์กิตนะครับก็ทั้งขึ้นทั้งลงสามารถที่มันไม่ต้องใช้คลัตช์ช่วยแต่บางคนยังชอบใช้คลัตช์อยู่นะจุดส่วนตัวผมมันจะช่วยหน่วงในเรื่องของรอบก็จะมีความตับดับตรงไหนละนิดนึงเพราะบางทีมันรถมันจัดมากถ้าเราแบบตึงๆแล้วแบบตึงไปเลยใช่แล้วมันดึงนะดึงแล้วอย่าได้ใจมากเกินไปมันเหนื่อยในการเข้าโค้งเหนื่อยในการบังคับครับแล้วก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าเขาให้มาเพื่อความเรียกว่าขี่ได้สนุกแล้วก็ต่อเนื่องในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ใช่ผมนะครับแล้วเรื่องของออปชันในเรื่องของมาตรวัดต่างๆในเรื่องของไมล์มาตรวัดตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ LCD สีด้วยนะครับก็เรียกว่าให้อ่านได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ระบบของเกียร์นะครับหยุดเกียร์อะไรนะครับค่าวัดน้ำมันต่างๆทริปแน่นอนว่าไม่ใช่รถแข่งสนามก็ต้องมีการออกทริปต่างๆต้องจัดมาให้ครับนะครับซึ่งอารมณ์ตัวนี้รูปโซตัวนี้ก็ถูกพัฒนามาจากสนามแข่งเอาจากมอเตอร์จีพีลงมาด้านบนนั่งชิปไลท์นั่นน่ะใช่ไหมใช่มีชิปไลท์ด้วยนะครับแต่ร้อนแต่ร้อนใช่เราก็กันรอบตึงรอบหย่อนแล้วก็ช่วยได้รูปร่างหน้าตานี่โอ้โหสปอร์ตมาเต็มที่เหมือนถอดจากมอเตอร์จีพีมาใส่อยู่ในรถเราเลยมันจะเป็นเลือดลวดลายสีสันด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ครบและซูซูกิพัฒนาขึ้นมาตอบสนองลูกค้าได้ครบนะครับแล้วก็สามารถที่จะสู้กับค่ายอื่นได้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครยังเป็นแฟนซูอยู่เขาบอกคนบ้าขี่ซูลองเด็กรุ่นใหม่นะพี่รุ่นใหม่เขาก็ยังอยากขี่ซูแต่จะเอาซูไม่อยู่แต่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่แหละนี่แหละครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะหลายคนชอบพอลองขี่รถเพื่อนรถพี่อย่างเงี้ยบอกโอ้พี่มันดุมันขี่ไม่ไหวมันหนักกำลังผมเหลือเกินนี่ซูซูกิตอบสนองให้คุณแล้วครบคันเลยทีเดียวเขาฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับกับ GSX R1000 และ GSR 1000R นะครับก็ผ่านไปแล้วทั้ง2รุ่นใช่ครับเดี๋ยวยังไงเราพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตอบคำถามทั้ง SMS และโฟนอินกันนะฮะเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในรายการ Speed Rider